ครับผมพี่น้องสวัสดีช่วงเที่ยงนะครับผมก็วันนี้พักผ่อนอยู่สวนพี่น้องนะครับก็คิดว่า เรื่องของโควิดเนาะโควิด19ค่อนข้างจะรุนแรงก็เลยคิดว่าบางทีเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนแล้วก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมเผื่อเนาะเผื่อถ้าเกิดว่ามันลุกลามหรือมันอาจจะไปมากกว่านี้แล้วเหตุการณ์มันต้องประมาณว่าต้องกักตัวเองหรือว่าต้องคือยังไงอ่ะคือเหมือนว่าต้องควบคุมอ่ะพี่น้องต้องควบคุมคือทุกคนต้องอยู่บ้านนะอะไรประมาณเนี้ยถึงขั้นรุนแรงแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็มาพูดคุยเนาะมาแนะนำหรือมาหาอะไรแลกเปลี่ยนกันคุยกันอย่างผมก็คือประมาณว่าบ้านสวนที่ผมเคยทำเคยสร้างให้หลายๆท่านดูเนาะอันดับแรกเรื่องอาหารการกินถ้าเราจำเป็นต้องอยู่บ้านสักครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งโดยที่ไม่ใช่ว่าจะอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะอยู่ทุกชั่วโมงทุกนาทีแต่หมายถึงว่าอยู่บ้านมากกว่าปกติเนาะมากกว่าปกติก็หนึ่งละเรื่องของอาหารการกินนะครับสิ่งที่สำคัญที่ผมว่ามันมากกว่าตรงนั้นคือเรื่องของสัญญาณเนาะถ้าพูดถึงอะถ้าไม่มีสัญญาณมันว่าคนคงจะเครียดหนักกว่าเป็นโรคอยู่แล้วมั้งครับพี่น้องก็แซวกันเล่นๆนะครับผมเพราะว่าจริงๆสัญญาณก็เป็นปัจจัยหลักเลยเนาะทุกวันนี้ไม่มีสัญญาณมือถือไม่สามารถดูหนังฟังเพลงดู YouTube อะไรก็ผมว่าเครียดนะถ้าใครต้องกักตัวเองอยู่กับบ้านอยู่กับพื้นที่แคบๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะยากนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่ว่าอันนี้อย่างผมก็ประมาณว่ามีแบบมีแผนคือเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เคยทำสิ่งนี้ก็เพื่อรองรับในส่วนของอะไรที่เราไม่คาดคิดก็คือมาถึงตรงนี้เป็นฐานทัพไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาอยู่มากินมาอยู่ที่นี่แห่งนี้ที่เราคิดจะทำที่เราคิดจะสร้างนะเพราะฉะนั้นผมก็ทำมาเรื่อยๆเนาะแม้กระทั่งผมออกถ่ายคลิปลงปลาหาปลาแต่เวลาว่างผมก็มาทำอยู่ในสวนเหมือนเดิมนะครับทำทีละเล็กทีละน้อยพี่น้องที่ที่ผมยืนนะมันก็เป็นดินที่ผมสั่งมาเข้ามาเพื่อมาสร้างงานให้กับตัวเองวันหนึ่งที่เราพอมีเวลาแล้วก็จับเราเนี่ยเป็นงานหนึ่งเป็นงานเนาะสมมติว่าผมต้องอยู่บ้านเนี่ยต้องอยู่บ้านผมก็มีงานทำของผมไปเรื่อยๆไม่ใช่งานรับจ้างแต่เป็นงานส่วนตัวที่เราอยากจะทำอยากจะปรับปรุงอยากจะเพิ่มเติมทำแล้วให้มันสบายใจในสิ่งที่เราอยากทำนะแล้วก็คือได้พูดถึงคือมันก็ลดความเครียดเนาะหนึ่งอาหารสองสร้างงานนะครับเรามีอาหารที่เราเคยทำมาเรื่อยๆอย่างเช่นอะไรเอาด้านหลังผมก็มองไปก็เห็นเนาะมะม่วงนะครับพี่น้องมะม่วงก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงในสวนด้วยในสวนแล้วก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับผมอันดับแรกพี่น้องลองดูครับบรรยากาศข้างนอกสวนตอนนี้ร้อนระอุครับลองดูวัวดูควายยืนตากแดดร้อนๆวัวชีวิตที่มันนะครับอันนี้คือบ้านทุ่งเราจริงๆแต่ถามว่าอากาศร้อนแบบนี้บ้านนอกแบบนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งเรื่องของความร้อนอุณหภูมิเนาะที่มันมีผลต่อการขยายเชื้อโคโรนานะครับก็คือขยายได้น้อยลงอะไรประมาณนี้เนาะโดยอุณหภูมิความร้อนนี่ครับมันนี้สามารถกินได้นะครับมันฝรั่งอะไรก็แล้วแต่พี่น้องนี่หมากเม่าอันนี้หมายถึงอาหารการกินพวกพืชผักผลไม้อะไรต่างๆประมาณนี้เราก็สร้างไว้ให้มันมีเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะครับก็อย่างที่อ่านแล้วคนพูดกันอะไรเนาะเงินทองของนอกกายอะไรสักอย่างนะครับอาหารแหละคือของจริงอะไรนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะฉะนั้นณวันนี้ถ้าเกิดว่ามันมีผลกระทบหนักๆทุกคนก็ลองคิดดูว่าบางทีถ้าเงินมันซื้ออะไรไม่ได้จะเป็นยังไงพี่น้องผมมีแต่ผมไม่ขายให้คุณมีแต่คุณไม่ขายให้เอาคุณบอกว่ามีเงินเยอะแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้ครับถ้าขนาดนั้นแล้วเชอรี่ครับผมเชอรี่เริ่มโตแล้วหลังจากที่ผมก็ 3-4 วันรดน้ำทีหนึ่งเพราะช่วงนี้เป็นหน้าแล้งเนาะหน้าแล้งผมก็ทำไปเรื่อยๆแหละพี่น้องรังต้นกระถินผักก็กินอร่อยเกินไปเชียวถิ่นบ้านเรานะครับนะครับเมื่อวันสองวันนี้ผมก็ได้เพิ่งได้ลงครับมะยมมะยมที่พี่ซื้อมาฝากกันนะครับผม
อันนี้ให้ดูแค่บางส่วนนิดๆในเรื่องของอาหารนะครับผมต้นนี้ออกดอกแล้วครับต้นนี้ออกดอกแล้วครับเชอรี่ทีนี้ก็มาดูการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสร้างงานเพิ่มเติมเนาะพี่น้องสั่งเสามาใต้กระท่อมผมเปลี่ยนเป็นบล็อกเป็นปูนจะทำอะไรก็ไม่พ้นเรื่องของไก่การเพาะเลี้ยงไก่นะครับเพราะว่าไก่ก็สร้างรายได้ให้ผมได้มาเรื่อยๆอยู่แล้วนั่นคือการสร้างงานไปเรื่อยๆเนาะนี่พี่น้องตรงนี้ก็จะทำเป็นห้องพักไอ้ห้องไอ้เพาะไก่ครับเพาะไก่พี่น้องสองล็อกอยู่ใต้กระท่อมหลังนี้แหละอาหารการกินก็ไม่ต้องพูดหรอกครับพี่น้องมันพอมีให้เรากินก็คือพอมีให้เรากินในการดำรงชีพนะครับแต่สิ่งที่มันยังไม่เกิดประโยชน์นะครับคือมันยังไม่ให้ผลผลิตก็มีเยอะแยะหลากหลายอันนี้ก็คือฝรั่งเราก็ได้ขายได้กินแซมลำไยก็คาดว่าอีกจะไม่นานนะครับต้นลำไยอีกไม่นานก็คงจะมีลูกให้ได้กินพี่น้องนี่ครับที่ผมปลูกเพราะมะยมเมื่อกี้ก็คือส่วนต้นเรนสตอพี่น้องสตอครับได้พันมา2ต้นนะครับผมก็ปลูกเริ่มปลูกครับปลูกแซมๆพอมีเวลาว่างอันนี้ก็ให้ผลผลิตได้กินได้ชิมแล้วนะครับผมกับมะขามเทศก็เดี๋ยวจะพาเดินอ้อมมาจนกลับมาถึงตรงนี้คืนว่าปัจจัยที่เราสร้างเพื่ออะไรเนาะคือณวันนี้มันเป็นวิกฤตนะพี่น้องวิกฤตทางหลายอย่างครับก็คือมันรวมทั้งเศรษฐกิจทั้งการใช้ชีวิตทุกเรื่องเลยครับก็มีผลกระทบเนาะก็จะเป็นเรื่องของ1อาหาร2สร้างงานเนาะสร้างงานนี่คือสำหรับคนทั่วไปที่อยู่บ้านนอกบ้านนาพอมีที่ทางนะครับการที่เราเตรียมทำพวกนี้ไม่ได้เสียประโยชน์ทั้งนั้นผมบอกไม่วันใดก็วันหนึ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะแต่อย่างที่ผมคือผมอยู่ตรงนี้ด้วยทำให้มันเกิดประโยชน์ไปด้วยแล้วก็ใจเราชอบแบบนี้ด้วยอันดับแรกร่มเงาสิ่งที่3ที่จะตามมาคือเรื่องของสถานที่พักผ่อนพี่น้องพักผ่อนถามว่าในลักษณะประมาณเนี้ยเราสามารถอยู่ณที่แห่งนี้ได้แบบโอเคเลยนะครับจุดหนึ่งเพราะว่า1เรามีไฟใช้เรามีคลื่นสัญญาณใช้เนาะที่สำคัญแล้วก็คือเรามีอาหารการกินมีที่พักนะครับที่หลับที่นอนแล้วก็สร้างงานให้กับตัวเองนะครับงานที่ตัวเองชอบก็คือผมทำก็ไม่ได้ก็จะมีรายได้อะไรมากมายแต่ทำเพราะเราชอบขยับขยายปรับเปลี่ยนนะครับอย่างวันนี้เช้าเมื่อเช้ามาก็แม่ไก่2แม่นะครับพึ่งฟักเราก็ได้เอาลงมาก็เป็นงานที่เราได้ทำไปเรื่อยๆนะครับดูแลไปอะไรไปเนาะต่อไปเดี๋ยวผมก็ต้องเอาดินมาถมอีกถมแล้วก็มีตะข่ายกั้นรอบแล้วก็สามารถเพาะไก่ได้นะครับเพาะพันธุ์ตรงนี้มาก็อาหารอีกก็คืออะไรเรื่องของปลาการเลี้ยงปลาเนี่ยมีเป็ดนะมีเป็ดก็เหลืออยู่มาเยอะครับ 7-8 ตัวแต่ถามว่าก็พอได้ไข่กินนะมา1ประหยัดไม่พอ2เราไม่ได้ออกไปไหนก็ยังพอมีอาหารการกินเนาะอาหารการกินเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ที่แห่งนี้นะครับมาในเรื่องของสถานที่พักผ่อนพี่น้องอันนี้ไม่ใช่อยู่ๆแล้วเกิดขึ้นมาได้นะครับเราก็ต้องทำเราก็ต้องสร้างทั้งนั้นพี่น้องหลายปีหลายท่านอาจจะเคยเห็นผมในคลิปเก่าๆที่ตรงนี้เรื่อยๆเนาะนี่นะครับมันมีมุมพักสายตามีอะไรแปลกๆใหม่ๆเดี๋ยวนี้พอมีบัวมามันก็เพิ่มสีสันนะครับจากที่หน้าแล้งตรงนี้โล่งๆมีแต่น้ำเหลืองๆขุ่นๆก็ควายลงเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือน้ำออกดำๆแต่มีดอกไม้มาแซมนะครับมีดอกของ
ดอกบัวดอกอะไรก็ว่ากันไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องอันนี้คือเราพูดถึงว่าเราสามารถรับมือได้ไม่ใช่ว่าเราเป็นแต่หมายถึงว่าถ้าเราต้องดำรงชีวิตคือลดการออกนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเชื้อโรคมันมีการแพร่กระจายหรือเราคืออะไรนะครับช่วยกันเนาะช่วยกันเพื่อยับยั้งก็คือไม่ค่อยได้ออกไปไหนลดการแพร่ระบาดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเมื่อกี้ผมก็มานอนเล่นอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องพักผ่อนเลยคิดว่าบางทีรูปแบบของเรามันก็เป็นอะไรที่แบบสามารถจะเอาไปพูดคุยเนาะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งที่เราเคยสร้างมามันก็มีผลให้เราเห็นว่าเนี่ยครับถ้าเราจำเป็นต้องอยู่กับบ้านอยู่กับอะไรใช้เวลานานๆหลายวันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันตอบโจทย์เราได้คือหนึ่งนะครับอาหารเนาะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้อาหารงานเพราะคนเราถ้าไม่ทำงานไม่ทำอะไรมันอยู่ไม่ได้หรอกมันจะเครียดหน้าเบื่องุดหงิดมันจะเครียดหนักกว่าเดิมอีกเนาะเรามีปลามีอะไรไว้สำหรับหากินทำกับพงกับข้าวอะไรก็ได้เยอะๆครับมีที่นอนพักผ่อนหย่อนใจเดินเล่นนี่ครับเดินเล่นก็คือคลายเครียดเดินจากหน้าบ้านไปหลังบ้านหรือสร้างงานพักผ่อนนอนคือมันปัจจัยมันอยู่ในนั้นทั้งหมดพี่น้องนี่ครับพอเดี๋ยวสักหน่อยหน่อไม้ออกไอออกหน่อออกอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ผมจะต้องทำต้องสร้างไปเรื่อยๆนี่ครับแต่ก่อนต้นยางนาไม่โตขนาดนี้นี่ก็เริ่มโตพอโตมาด้านล่างก็เริ่มโล่งเพราะปัจจัยหลักๆมีอยู่3อย่างนะครับ4อย่างก็คืออย่างที่4คือถ้ามีบ้านก็โอเคแล้วครับมีบ้านคนถ้ามีบ้านแล้วก็คือ1ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งใน4เนาะปัจจัยที่5ก็คือสัญญาณแต่หลักๆเลยก็คืออาหารครับอาหารถ้าไม่มีอาหารเราก็อดตายสิครับนี่ก็คือ1ในงานผมเพิ่งเอามาเป็นแม่พันธุ์เตรียมไว้เป็นแม่พันธุ์เพราะพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆมันทำให้เราได้คิดไอ้คิดไม่หยุดเห็นไหมครับเราเห็นอะไรเห็นไหมลูกไก่วิ่งเต้นนะครับวิ่งหากินตามบ่อใกล้แห้งมันน่าจะมีปลาอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าไม่สูบจับก่อนหรือไม่เดี๋ยวผมจะลงแหลงอะไรมันมีปลานะครับไม่ได้ปล่อยนะครับแต่ว่ามันมีรูหนูทะลุข้ามบ่อมาถ้าพูดถึงอาจจะแบบนี้ก็คืออาหารเป็นได้ทั้งหมดแล้วครับอาหารก็ได้ขายก็ได้เอาแค่ที่เราเดินใกล้ๆมือผมตรงนี้อันนี้คือกระโดนน้ำอยู่ยอดพี่น้องมดแดงอยู่เยอะกระโดนน้ำอันนี้ผักอะไรเนาะอีทกหรือเปล่าไม่รู้เรียกเหมือนกันหรือเปล่านะครับเห็นไหมพี่น้องยอดอ่อนสัตว์ดงสัตว์ดาวก็มีเยอะแยะหลายต้นขี้เหล็กก็หลายต้นเลยครับเต็มสวนอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องจริงๆผมมีแผนอยู่แล้วนะครับรอให้น้ำแห้งก็คุยกับแมคโครไว้ถ้าเขามาลงให้ผมก็จะลอกตรงนี้นะครับแผนของผมคือผมจะขุดตรงนี้ลึกพอดีเป็นบ่อเก่าสมัยผมเด็กแล้วขุดลึกไปอีก1แมคโครแขนแมคโครครับถมตรงนั้นให้มันชนกันแล้วก็ถมมุมนี้ให้มันชนกันผมจะเอาน้ำตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะครับน้ำตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ่อปลานะครับบ่อปลาแล้วตรงนี้เป็นที่ที่ลึกด้วยสามารถทำให้น้ำไหลออกได้ตลอดทั้งปีโอ้โหพี่น้องยังขี้เหล็กวะเนาะยันนี้พี่น้องเอ้ยนั่นก็งานผมครับสั่งดินมาผมต้องเอาเข้าไปในสวนเหมือนเดิมเฮ้ยโอ้โหที่ขโมยหัวขโมยพี่น้องนกกระยางมาขโมยปลาในถังปลาหมอไอ้อาหารใช่ไหมพี่น้องอันนี้ก็คืออาหารสร้างงานสร้างอาหารสร้างอะไรอีกเยอะแยะ
นู่นครับยาวตรงนี้อะไรครับกล้วยเอาอาหารการกินนะครับดูกันยาวๆไปเลยพี่น้องเผื่อท่านใดที่ไม่ได้ดูแนวบ้านสวนนานเนาะพาดูว่ามันมีอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อกี้ก็ปลาดุกปลาหมอปลาดุกฝั่งนู้นผักนะครับก็จะปลูกกันไปเรื่อยๆแซ่ๆอันนี้ปลูกแค่พอได้กินนะครับเพราะว่าหน้าร้อนมันปลูกยากอยู่แล้วน้ำก็เริ่มน้อยแล้วครับช่วงนี้ดีที่เรายังมีน้ำบาดาลใช้นะครับน้องตำลึงตำลึงตำลึงนี่ครับยอดตำลึงโอ้โหลูกครับมะนาวลูกดกๆโอ้โหเอามีอะไรในสวนก็ถ่ายไปถ่ายอันนี้คือเรื่องของอาหารหนึ่งอาหารสร้างงานที่พักผ่อนนะครับชะอมกำลังออกยอดพี่น้องอมนี่อร่อยนะครับโอ้นี่ครับฝั่งนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะให้ดูครับชะอมกำลังออกยอดนะครับนี่พี่น้องกำลังออกยอดมะนาวผมก็หลายต้นนะเนาะนี่ครับนี่ก็เป็นอาหารเหมือนกันอาหารชั้นสูงแต่ว่ารังนี้มันร้างออกไปแล้วโอ้นี่พี่น้องกันล้วยก็ว่ากันไปนี่อันนี้คืออาหารโอ้ตอนนี้หักแล้วลูกเยอะเกินหนักหักเลยครับเครือหักนี่ครับอาหารการกินมะม่วงฝรั่งกับมะนาวผมก็อยู่ฝั่งนั้นอีกฝั่งข้างในอีกก็เยอะอยู่ครับหลายต้นอยู่ใกล้จะครบรอบแล้วพี่น้องถอยหลังนิดนึงโอเคนี่ในเรื่องของอาหารแล้วเนาะที่พักผ่อนบ้างบางส่วนเป็นทางเข้าบ้านด้วยพี่น้องนี่ครับเราสร้างเองกับมือทั้งนั้นนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาผลิใบแล้วครับออกใบมันจะผลิออกใบมาแล้วก่อนหน้านี้ใบเขาจะร่วงหมดนะครับอันนี้ก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพี่น้องพักผ่อนที่แร็ร้อนๆนี้เดินตรงนี้จะเย็นสบายเย็นสบายนะครับสับเบียงสับเบียงสางข้าวนะครับข้าวก็โอเคอยู่ปีนี้ข้าวเยอะอยู่ครับพอรอดทั้งปีพอกินพอเลี้ยงไก่นี่ครับปรับเปลี่ยนพี่น้องผมดินมาแล้วเอาดินจากด้านหน้าเนี่ยครับมาถมมันสูงขึ้นเพราะว่าเราจะได้วางนี่วางนู่นได้เพราะว่าไม่งั้นช่วงฝนตกน้ำมันจะท่วมโอ้พี่น้องต้นหมากเป็นแถบก็นี่แหละครับผลพวงจากที่เราสร้างมาเรื่อยๆมันก็มีสะสมนะครับมีสะสมมาก็ทำให้เราอยู่ได้ถ้าพูดถึงอยู่ได้ในยามที่มันเป็นวิกฤตนู่นนี่นะครับโรงพยาบาลเมย์ก็นั่งดู YouTube อยู่นะเมย์ก็นั่งดู YouTube บางท่านอาจจะสงสัยผมยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเนาะที่ผมเคยว่าไอ้ตรงเนี้ยจะทำอะไรเนี่ยนี่เป็นป้ายเราไว้อ่านเล่นๆไปด้านหลังก็กล้วยคอกไก่ก็จะมีโซนหนึ่งที่ผมถมที่มาเพิ่มอีกไม่ใช่เดี๋ยวประมาณ8รถหรืออะไรเดี๋ยวนะ8เที่ยวอ่ะพาเดินพี่น้องนะครับหลักๆ 2-3 อย่างเนาะนอกเหนือจากที่พักคือหนึ่งเรามีที่พักแล้วแต่สิ่งที่เราสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องอาหารนะครับที่พักผ่อนหย่อนใจสร้างงาน
มันจะได้ไม่เครียดครับถ้าเราไม่พี่น้องออกลูกแล้วครับนี่ครับออกลูกแล้วออกลูกออกฟักนี่ครับช่วงนี้ก็ช่วงแดดอ่อนๆก็โกยดินน้ำแห้งไปขนาดไหนพี่น้องน้ำไว้สำหรับเลี้ยงปลานะครับปีนี้ต้องแก้ไขกันอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าน้ำลงไปเยอะมากน้ำแห้งเยอะมากมีดอกมงดอกไม้มีอะไรต่างๆนานามีมุมพักผ่อนคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เราอยู่ได้อยู่แล้วสบายกายสบายใจพี่น้องนู่นที่ผมถมดินมะม่วง 3-4 ต้นอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวมีน้ำดอกไม้มีโอ้หลายหลายพันอยู่ครับอันนี้ก็คร่าวๆพี่น้องนะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองไปด้วยนะครับว่าถ้าเกิดวันหนึ่งอะไรที่เราไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็ต้องพากันอยู่บ้านอยู่ช่องแล้วเวลาเราอยู่บ้านอยู่ช่องคือเราไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกที่จะซื้อได้ตลอดเหมือนอยู่ในเมืองเนาะเราก็เอาเป็นอะไรที่เป็นอาหารสดพืชสดนะครับแต่ว่ามันจะแลกมาด้วยกับเรื่องของสิ่งที่มันไม่ใช่อาหารอย่างเช่นอย่างที่ผมพูดเนาะเรื่องการสร้างงานเราอยู่ในบ้านในบริเวณบ้านเราสร้างงานทำงานตัวเองได้อากาศบริสุทธิ์มันก็หลายๆอย่างนะครับได้อากาศบริสุทธิ์ด้วยนะครับมาทิ้งท้ายกันที่ตรงนี้พี่น้องเพราะว่าน้ำตรงนี้ใกล้จะแห้งแล้วก็ใกล้จะแห้งแล้วน่าจะเป็นลูกปลาสลิดครับลูกปลาสลิดไก่ผมวิ่งอยู่ตอนนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมาคือผักบุ้งพี่น้องผักบุ้งที่กำลังจะขึ้นมาเขียวๆนี่ยอดอ่อนๆแล้วก็มะม่วงฝรั่งอะไรไปทางนู้นแล้วคอกไก่คือวันหนึ่งเรามีเวลาได้เดินในสวนทำนี่ทำนู่นรีแลกไปด้วยมันก็ช่วยในเรื่องของจันลงใจถ้าเราฟังแต่ข่าวอย่างเดียวมันเครียดด้วยอะไรด้วยมันก็ได้จุดตรงนี้แหละพี่น้องช่วยในการรีแลกผ่อนคลายบ้างอะไรบ้างก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับหนึ่งวิธีนะไม่ใช่ว่าจะมามีอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยมาสร้างนะครับหมายถึงว่าท่านใดที่พอมีที่มีทางสร้างไว้เถอะครับที่พักอาหารการกินที่พักผ่อนหย่อนใจอะไรก็ทำไว้เถอะพี่น้องมันไม่ใช่แต่เกี่ยวกับเรื่องของโรคอย่างผมเองก็มาจากทำงานเหนื่อยๆมาอยู่บ้านอยู่สวนนี้มันก็สบายสบายครับชิวๆสบายใจก็ที่ผมเปลี่ยนแปลงก็มีประมาณนี้พี่น้องหลักๆเลยจะสร้างคอกไก่เพาะไก่เพิ่มเติมต่อครับช่วงนี้โอ้ร้อนมากแต่ตอนนี้ลมเย็นมาครับพี่น้องลมเย็นครึ้มๆหน่อยผมยังถมดินไม่เสร็จเลยผมต้องเอาดินเข้ามาถมนี้เพื่อทำสูงนะครับตามคอนเซปต์ของผมก็คือผมจะทำให้สูงหน่อยตรงนี้จะเป็นร่องเดี๋ยวถมฝั่งนู้นอีกหน่อยนึงตรงนี้จะเป็นร่องเพื่อไว้สำหรับใส่เศษใบไม้ใส่ขี้ไก่ใส่ปุ๋ยเนี่ยได้ฝรั่งสวยๆกินพี่น้องโอเคครับผมคลิปนี้ลาแล้วครับผมได้เดินทั่วสวนพี่น้องนะกับการเตรียมรับมือนะรับมือนะการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมรับมือโควิดนะครับผมโควิด19เด้อพี่น้องนะครับมะม่วงน้ำปลาหวานแซ่บๆโอ้ยจัดไปโอเคพี่น้องลาแล้วครับผม